1นะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนชมเมืองแล้วกันเนาะวันนี้ได้แบบพี่คมมาด้วยนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่แลนด์มาร์คที่แบบพวกเน็ตไอดอลเขาชอบมาถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าเอาฟิตวันนี้เป็นยังไงบ้างเรามาอยู่ที่แลนด์มาร์คที่คนชอบมาถ่ายรูปกันแล้วด้วยความที่ตอนนี้นะคะเป็นช่วงตรุษจีนของที่เวียดนามนะคะหรือว่าเขาเรียกกันว่าเทศกาลเพชรนะคะทุกคน PET ก็ได้พี่คมเนี่ยมาช่วยแบบพามาเที่ยวพามาถ่ายรูปนู่นนี่นั่นนะก็เลยแบบพาพี่มาตรงนี้นะคะเรียกว่าฮานอยเหมยเหมยฮานอยเหมยนะคะถึงแม้ว่าจะเห็นว่า M O I นะคะทุกคนฮานอยเหมยนะคะไม่ใช่เหมยก็จะเป็นแบบว่านิวส์เปเปอร์บลาบลาเอเวอร์เดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะที่จริงๆแล้วดูเหมือนไม่มีอะไรแต่พี่ก็ไม่แน่ใจประวัติกันคือประวัติมันยังไงอะคะพี่คมตรงนี้เป็นหนังสือพิมพ์ที่แรกของเวียดนามก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่แรกของเวียดนามนะคะก็เลยจะมีไอดอลอะไรที่มาถ่ายกันนะคะทุกคนช่วงที่วันนี้คนน้อยแต่ว่าด้วยความที่หนาวก็สู้นะคะทุกคนเห็นกี้กับพี่คมมาอย่างเงี้ยคืออากาศหนาวมากแม่ประมาณแบบ12องศาได้เนาะพี่คมคือจะใส่แค่ชุดอ่าวใสอย่างเงี้ยเฉยๆไม่ได้ทุกคนจะต้องแบบมีโค้ทอย่างนี้นะคะคืออย่างกับแบบยุโรปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หวนเกียมเลกนะคะนี่ก็จะมีแบบเทอร์เทิลทาวเวอร์อยู่ตรงกลางน้ำเนาะอันนี้คือคลิปนี้จะบอกว่าเป็นการเที่ยวแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆเพราะว่าจะเป็นการเที่ยวแบบครั้งสุดท้ายแล้วก่อนจะแบบจะไม่อยู่แล้วนะทุกคนก็ต้องเอาให้สุด2 3เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะเดินไปที่วัดกลางน้ำนะคะทุกคนยุโรปมากแม่หนาวมากแม่หูจะหลุดโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นต้นไม้ที่แบบจะออกดอกเฉพาะในช่วงแบบช่วงเต็ดนี้เท่านั้นนะคะคือคนเวียดนามเขาจะนิยมกันมากๆคือถ้ายิ่งต้นใหญ่ก็จะยิ่งราคาแพงมากๆเลยนะคะก็จะคล้ายๆกับแบบดอกซากุระของญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้คือจริงๆแล้วอ่ะมีชื่อเวียดนามเพื่อนกี้บอกมาแต่กี้จำชื่อไม่ได้นะคือจะมีขายแบบอยู่ริมข้างทางแบบเยอะมากๆเลยนะคะแล้วดอกก็จะแบบสีชมพูเขาบอกว่าดอกเนี่ยจะขึ้นเฉพาะช่วงตรุษจีนนี้เท่านั้นด้วยนะสวยงามตอนนี้ก็คือไม่ไหวแล้วนะคะอยากกินกาแฟมากๆก็เลยบอกพี่คมอะไรอุ่นๆร้อนๆสักนิดนึงเถอะฉันไม่ไหวแล้วหูจะหลุดก็มาได้คาเฟ่ไม่เชิงคาเฟ่หรอกเนาะเป็นเหมือนแบบร้านอาหารเนาะพี่คมเนาะเออแต่ว่าคนไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเป็นช่วงเต็ดก็ดีชอบแบบคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น่ารักแต่ก็เห็นตรงนี้ด้วยวัดกลางน้ำนะคะจะบอกว่าตะเกียคือที่มองไปเหมือนมีคนอยู่ข้างในเลยเอาจริงๆตอนที่ถ่ายรูปตรงนู้นอะมาแล้วนะคะกามเอิญชุบมงน้ำเหมยน่ารักอ่ะทุกคนน่ารัก thank you กาแฟอร่อยมากที่นี่หวานมากดีงามนะคะคือด้วยความที่ฉันเป็นคนแบบติดกาแฟอยู่แล้วถ้าวันไหนที่ไม่ได้ดื่มกาแฟเนี่ยก็คือแบบจะปวดหัวมากทุกคนคือทุกวันเนี่ยคือต้องมีกาแฟนะคะผ่านนะคะแล้วก็วิวแบบว่าดีงามมากร้านเขาแบบน่ารักเขาพี่คมเนาะกาแฟไวท์เวียดนามิสคอฟฟี่นะคะนี่ก็เป็นอีกแลนด์มาร์คหนึ่งนะคะทุกคนที่วันนั้นแบบมาแล้วเนาะกับพี่โคมมาถ่ายรูปแล้วมันก็จะเป็นแบบกรุงเวียนคือถ้าเกิดเป็นวันแบบวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยคือเขาก็จะปิดถนนแล้วก็ให้คนมาเดินเล่นกันใช่ไหมคะพี่โคมแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะว่ามันแบบจะอะไรยังไงเนาะ
ใครที่มาฮานอยอ่ะจะต้องมาถ่ายรูปตรงนี้เป็นแบบจุดสำคัญเลยนะคะสะพานแดงนะคะเดี๋ยวจะแปะชื่อวัดเอาไว้แล้วกันน้องตอนนี้ยังไม่ทราบว่าชื่ออะไรไม่รู้ปิดหรือเปล่าเปิดหรือเปล่าวัดเขาปิดนะคะเนื่องจากเป็นเทศกาลตรุษจีนก็เลยได้แค่ถ่ายรูปด้านหน้าแล้วก็ไหว้จากทางด้านหน้านะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตนะคะเดี๋ยวสถานที่ต่อไปเนาะเราจะพาทุกคนไปที่โอเปร่าเฮาส์นะคะทุกคนก็คือเป็นแลนด์มาร์คอีกที่หนึ่งในฮานอยเลยนะคะเดี๋ยวจะไปหาที่ถ่ายรูปกันอีกแล้วนะคะจะบอกว่าตรงเนี้ยคือดีงามมากจริงๆไปค่ะเดินชมวิวไปแล้วก็คืออากาศก็กำลังว่าโอเคเลยดีงามมีคมคนเดี๋ยวเราจะให้ลุงเขาขับพาเราไปนะคะคือมาถึงแล้วต้องเอาที่สุดเนาะคือราคาไม่ว่าแต่คือฉันต้องได้คอนเทนต์คือที่นั่งรถตุกตุกไม่ใช่ตุกตุกอะเขาเรียกว่ารถอะไรอะสามล้อทีสามล้อทีแบบสไตล์เวียดนามค่ะคือก็ไม่ได้แบบว่าเร็วขึ้นอะไรนะแต่เร็วขึ้นมานิดนึงแต่ว่าที่ความที่ได้มาก็คือลมหนาวตีเข้ามานะคะก็สนุกไปอีกแบบนึงจะเป็นลุงบอกว่าเป็นโฮจิมินห์เป็นบ้านลุงโฮจิมินห์บ้านลุงโฮจิมินห์อ๋อ beautiful อ่ะ beautiful อุ้ยสวยบ้านอลังมากอลังการงานสร้างมากน้องแม่จะเคยอยู่ที่นี่ปะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นโฮเทลเมโทรโพลฮานอยนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันด้วยเนาะตรงนี้คือจะมีแบบเป็นแลนด์มาร์คไว้ถ่ายรูปคือมันจะออกแนวแบบไฮโซไฮโซไฮเอ็นหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะแต่คือเราก็ไม่ได้แบบไฮโซขนาดนั้นนี่คนเขาก็จะมาเน้นถ่ายรูปกับรถอย่างนี้นะ เดี๋ยวเพื่อนๆก็สามารถไปดูรูปของกี้ได้ใน IG กลุ่มกี้ปวิสานะคะนี่ก็จะแบบคนเหนียนแบบหิ้วกระเป๋ามาถ่ายรูปค่ะมาเปลี่ยนชุดมาเปลี่ยนชุดเดี๋ยวเราต้องมาถ่ายตรงนี้บ้างเนาะพี่คมเนาะเพราะว่าวันนี้พี่คมนางจัดเต็มแล้วเสื้อผ้าเตรียมพร้อมนี่ร้านอะไรสักอย่างทุกคนขับป่ะไม่รู้อะไรค่ะทุกคนถึงแล้วฮานอยโอเปร่าเฮาส์นะคะนี่ก็จะเป็นอีกแลนด์มาร์คนึงเนาะอยู่ตรงวงเวียนพอดีเลยเดี๋ยวเราจะหาคอนเทนต์ถ่ายรงถ่ายรูปอะไรตรงนี้กันเนาะนี่ก็มีคนแบบฮานอยคนเวียดนามก็มาถ่ายรูปตรงนี้กันก็เพราะเป็นแลนด์มาร์คที่แบบสำคัญเลยเนาะการผ่ากลางวงเวียนตรงนี้ก็ค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่ในระดับหนึ่งนะคะโอ้ยข้างในมีไฮแลนด์ทุกคนเป็นนิวตันอ๋อโอเคกลับมีแบบร้านกาแฟด้วยนะคะระหว่างทางเขาก็จะมีมอเตอร์ไซค์จอดกันเต็มเลยเนาะพี่คมเพราะว่าครูคนที่นี่เขาจะแบบเน้นใช้มอเตอร์ไซค์กันเป็นหลักก็จะเป็นแลนด์มาร์คที่เอาไว้ถ่ายรูปอีกจุดนึงเนาะที่วัยรุ่นเขาชอบมามุมนี้เลยเนี่ยสวยงามขึ้นทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่เมโทรโพนะคะ yeah. ทำการเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยนะคะรูปเป็นล้านค่ะ ไปค่ะมาเลยจ้าโคฟาน
ตอนนี้หนาวมากๆแล้วก็เหนื่อยมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันเนาะพี่คมก็ขออนุญาตปิดคลิปที่ฮานอยเมโทรโพลโฮเทลนะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องกุ๊กกี้ไวฟี่คอมมานด์ด้วยนะคะก็ไปหาอะไรกินเถอะไม่ไหวแล้วนะคะบ๊ายบาย